สวัสดีครับทุกคนรู้ไหมครับว่าการที่เราจ้องมือถือนานๆระหว่างวันนะครับนอกจากจะทำให้เราปวดตานะครับยังทำให้เรานอนหลับยากด้วยเพราะอะไรครับก็ปกติเนาะเดี๋ยวนี้ค่าเฉลี่ยคนไทยนะครับอยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับต่อมือถือ1เครื่องนะครับในการที่เราจ้องดูมือถือนะครับไม่ว่าเราจะใช้ในการทำงานนะครับดู YouTube นะครับ Facebook นะครับหรือว่านินทาเจ้านายนะครับผ่านแล้วก็ผ่านมือถือทั้งหมดเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ 5-6 ชั่วโมงต่อวันของเรานะครับที่จ้องอยู่กับมือถืออ่ะแน่นอนนะครับทำให้เราตาของเราอ่อนล้านอกนั้นนะครับหลายคนอาจยังไม่รู้ว่ามันทำให้เรานอนหลับยากด้วยครับเพราะว่าแสงที่ออกมาจากมือถือนะครับเป็นแสงสีฟ้านะครับเมื่อจ้องตาเราลึกๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาอะไรครับมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองนะครับให้สมองเรา alert ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรียกว่าเฮ้ยหลับยากด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้พี่อั้นมีเครื่องดื่มนะครับที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาคุณในด้านนี้นะครับที่จะให้ทำให้เรานะครับถนอมสายตาของเรานะครับและก็ยังทำให้เราหลับง่ายขึ้นครับนั่นก็คือเกากี้ผสมน้ำผึ้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นเกากี้พี่อั้นให้ดูเนาะอันนี้นี่เนี่ยครับเม็ดเกากี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าชื่อนี้คุณต้องเคยได้ยินแน่นอนนะครับกับคำว่าโกจิเบอร์รี่นะจ๊ะนั่นก็คือชื่อภาษานะครับจีนของเกากี้นั่นเองครับก็มีคุณสมบัตินะครับก็คือเป็นกลุ่มนะครับที่เรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดนะครับก็คือมีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับและก็มีสารนะครับที่ช่วยในการถนอมสายตาและบำรุงสายตาด้วยนะครับรวมถึงนะครับกับน้ำผึ้งนะครับซึ่งจะช่วยให้เรานะครับหลับง่ายนะครับและผ่อนคลายด้วยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความหวานในน้ำผึ้งเนี่ยจะไปกระตุ้นนะครับแทนเมลาโทนินนะครับในสมองนะครับแล้วทำให้ร่างกายของเรานะครับผ่อนคลายนะครับแล้วก็หลับสบายซึ่งวิธีการทำง่ายๆนะครับคุณก็เอาเกากี้เนี่ยนะครับไปใส่นะครับในน้ำอุ่นประมาณ5นาทีนะครับจากนั้นนะครับรอไปสักระยะหนึ่งนะจ๊ะก็ให้น้ำเขาอุ่นก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำผึ้งเข้าไปแบบที่บ้านใส่เมื่อกี้นะครับใส่ไป2ช้อนชานะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับนี่ครับคือสิ่งที่เราจะได้นะครับคือกับน้ำผึ้งผสมเกากี้นะครับเมนูง่ายๆนะครับและที่สำคัญนะครับรสชาติแบบดีด้วยนะจ๊ะคือแบบว่าเวลาดมนะครับมีกลิ่นน้ำผึ้งหอมๆออกมานะครับผมแล้วก็รสชาติก็แบบได้รสชาติน้ำผึ้งแล้วก็ฝาดอ่อนๆ ออกมานะครับที่สำคัญนะครับเม็ดเกากี้กินได้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ยังกินให้ดูนะครับเวลากัดไปนะครับรสชาติเนี่ยมันจะเหมือนกับเรากินพวกลูกเกดนะครับดังนั้นก็สามารถกินได้นะครับเมนูนี้กินได้ทั้งหมดนะครับทั้งน้ำและทั้งเนื้อนะครับโอเคครับเพื่อจบกันพาทำคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับและแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากได้น้ำผึ้งดีๆครับก็ของพี่อั้นมีขายครับกับน้ำผึ้งดอกลำไยตาพี่ชายการนะครับเป็นน้ำผึ้งดอกลำไยจากสวนเลี้ยงนะครับซึ่งอร่อยสะอาดและปลอดภัยครับที่สำคัญนะครับราคาถูกมากเลยขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับทางไลน์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับผม